วันนี้เราจะมาสอนการบันทึกค่าใช้จ่ายในโปรแกรมกันนะครับวันที่31มกราคม2561จ่ายค่าไฟฟ้าจำนวน 1,000 บาทสวัสดีค่ะติดต่อทำธุรกรรมด้านใดคะมาชำระค่าไฟฟ้าค่ะได้ค่ะขอใบแจ้งค่าไฟฟ้าด้วยค่ะเมื่อกิจการชำระค่าไฟฟ้าที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วจึงทำการบันทึกรายการดังนี้ครับคลิกเมนูบัญชีเลือกหัวข้อสมุดเงินสดรับจ่ายวันที่ทำรายการ31มกราคม2561แหล่งเงินทุนบัญชี2เงินสะสมประเภทเลือกรายวันจ่ายกิจกรรมกิจกรรมจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทรายการจ่ายค่าไฟฟ้าชื่อระบุการไฟฟ้าท่ามะกาหมายเหตุระบุเดือนมกราคม2561จำนวนเงิน 1,000 บาทคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมกรณีที่ต้องการตรวจสอบคู่บัญชีกดปุ่มบันทึกข้อมูลระบบจะแสดงหน้าต่างให้ตรวจสอบความถูกต้องกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันความถูกต้องกดปุ่มตกลงเพื่อทำการพิมพ์ใบสำคัญจ่ายขั้นตอนการบันทึกค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ